ฮัลโหลครับได้ยินเสียงฮะได้ยินแล้วได้ยินเสียงยังมือเปิดไมค์เฉยเลยขอบคุณมากนะครับค่ะขอบมากเลยสวัสดีครับค่ะต่อเลยค่ะน้องโอมงั้นเมื่อกี้เราต้องพูดย้อนไปเลยเอามาว่าทำไมต้องซื้อรถที่รีเจนโฮมคาร์นะครับเนื่องจากรถของเรามีหลายเกรดนะรถของทุกที่อ่ะตลาดรถอ่ะมีหลายเกรดเลยนะครับตั้งแต่ชนมานะครับชนเล็กน้อยชนหนักใช่ไหมแต่ของเรานะครับคัดมาเฉพาะรถที่สภาพสวยแล้วก็ไม่มีการชนเท่านั้นตอนนี้ลูกค้าถามอีกท่านนึงบอกว่าไม่มีเสียงเลยตอนนี้ได้ยินเสียงได้ยินหรือยังฮะตอนนี้เปิดไมค์แล้วนะ ตอนที่ผมเปิดไมค์แล้วนะครับได้ยินหรือยังครับเดี๋ยวขอดูสายสิสายก็ชื่อหูฟังถูกต้องแล้วนะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วเนาะเนี่ยพอผมขึ้นละอ๋อคุณไมค์บอกว่าโอเคเยี่ยมเลยค่ะโอเคครับขออภัยด้วยครับลืมเปิดไมค์ค่ะนะครับขอโทษทีนะครับก็รถของเราคือคัดเกรดมาให้แล้วนะครับมีแต่รถสวยสภาพดีคุณภาพดีเท่านั้นนะครับก็เลยถ้าอยากได้รถดีแน่ๆมั่นใจไม่ต้องวัดดวงไม่ต้องไปพึ่งดวงนะก็ซื้อรถที่รีเจนต์นะครับนะมาเริ่มที่รถครอบครัวกันก่อนนะครับเป็นรถครอบครัว SUV ขนาดเล็กๆรูปทรงเล็กๆแต่ว่าเครื่องยนต์ได้1,800ก็เลยทำให้คันนี้นะครับขับขี่คล่องตัวมากๆนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมสุดๆนะครับสำหรับ HRV ครับ HRV ตอนนี้ผมมีหลายคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว EL ตัวท็อปตัวนี้นะครับอ่ะคันนี้ก่อนเลย Honda HRV ตัว 1.8 EL นะครับปี2015ตัวท็อปของเขาแล้วครับลูกค้านะคันนี้มาพร้อมกับซันรูฟด้านบนด้วยค่ะนะมีซันรูฟไปด้วยปี2015นะครับคือพวกของแต่งเล็กๆน้อยๆมีครบกันสาดนะครับพวกด้านหลังก็มีแถมแม็กอย่างเท่นี่ดูแม็กอย่างสวยเลยลูกค้านะครับนะทั้งหมดนี้ลูกค้าได้ไปเลยนะครับในราคาเพียงแค่ 545,000 บาทนะซันรูฟตัวท็อปนะครับ 545,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ได้สีบอลเงินด้วยบอกเลยว่าลูกค้าดูได้เลยนะสีต่างๆนะครับสีแท้สีเดิมนะอันนี้คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็คือสวยพร้อมใช้นะครับอาจจะมีพวกรอยสะเก็ดหินเราทำให้ตอนนี้คือสวยคลิปนะครับภาษีพรบต่างๆนะครับของเหลวต่างๆเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ 545,000 บาทครับจะผ่อนอยู่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ต้นๆเท่านั้นนะลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้คือคุ้มค่ามากสำหรับใครที่หารถ SUV นะครับอ่ะปี15เรามีอีกคันนึงคันนี้เป็นตัว S กันบ้างนะสีดำบอกเลยว่าคันนี้ชุดแต่งใครสายแต่งใครชอบแต่งคันนี้สำหรับคุณลูกค้าเลยไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยเพราะว่าแต่งมาครบแล้วนะสเกิร์ตด้านหน้าต่างๆนะครับสเกิร์ตข้างก็มีเดี๋ยวด้านหลังพาไปดูก็มีแต่งเหมือนกันนะครับคันนี้ 1.8S ปี2015ลูกค้าสีดำนะครับรถสวยเหมือนกันนะครับราคา 575,000 บาทนี่อย่างสวยเลยสเกิร์ตข้างแบบครบๆนะครับภายในเป็นสีอะไรภายในเป็นเบาะหนังสีดำอาจจะพายดูนิดนึงแต่ตรงนี้อาจจะแคบอ่ะพูดได้มานี้ครับนี่ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคือออปชันเนี่ยครบๆนะครับเบาะหนังสีดำกล้องส่องถอยมีนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูซคอนโทรลต่างๆมีครบเลยนะครับลูกค้าคือเขาเรียกว่าพื้นฐานมีครบเลยนะฟังเพลงดูหนังฟังเพลงได้สิดูหนังไม่ได้นะฟังเพลงได้นะเพราะว่าไม่มีตัวเล่นไหมมีไหมพี่มีตัวเล่นแผ่นซีดีด้วยนี่ใช่ไหมก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ 575,000 รถสวยสภาพดีนะครับเกรด A คัดประวัติมาให้แล้วนะครับด้านหลังก็คือสวยมากลูกค้าได้ปะนี่เปิดได้ไหมอาจจะติดต้นไม้อ่ะอาจจะติดต้นไม้นิดนึงชึบเป็นรถ5ประตูนะครับก็เลยเปิดได้แบบนี้นี่ด้านหลังกว้างขวางนะสำหรับ HRV แล้ว HRV เขาอเนกประสงค์ที่ผมชอบเลยนะของเขาคือการที่เขาสามารถพับได้เรียบแบบเรียบไปเลยนะครับพับได้แบบ180องศาเรียบกริบไปเลยนะครับพับ2ตัวลูกค้าลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรถเก๋งหรือรถอะไรพวกนี้รถกระบะก็ได้นะครับเวลาเราขนของที่เป็นพวกไปห้างไปซื้อทีวีมาไปซื้อตู้เย็นมามีใครกล้าเอาตู้เย็นไปขายกระบะปะหรือรถเก๋งเนี่ยใส่ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับแต่ HRV นะพับลงมาเอาตู้เย็นเอาทีวีวางได้เลยนะครับลูกค้ามันทำได้หลายอย่างนะก็คือ HRV นะคันนี้เลยนะครับลูกค้าสวยครบเลยทั้งสีบอลและสีดำนะลูกค้าสวยเหมือนกันนะครับรับประกันคุณภาพเลยนะครับเพราะว่าเราคัดมากับมือนะครับ 575,000 สำหรับคันนี้นะครับสีดำนะครับฝาก HRV ไปด้วยจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งปี17ราคา 575,000 เหมือนกันถ้าเดินผ่านจะพาไปดู
นะครับมาสำหรับ SUV อีกตัวนึงนะครับสำหรับ SUV อีกค่ายหนึ่งแล้วกันเป็นของ MG นะครับเป็นรถสายพันธุ์ยุโรปนะเป็นสายพันธุ์ยุโรปเลยนะครับก็คือ MG ZS นะครับ 1.5 ตัว X นะครับลูกค้าปี2018ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแบรนด์รองนะครับแต่ออปชันที่เขาให้มาเขาพร้อมสู้แบรนด์หลักเลยนะครับสีดำคันนี้นะลูกค้าราคาถูกมากดีมาก 435,000 เท่านั้นมีลูกค้าทักเข้ามานะคะชีวิตคือความจริงที่เราลบไม่ได้น้องอมลองถามลูกค้าดูอยากดูรถอะไรลูกค้าอยากดูรุ่นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูคือไลฟ์ของเราเป็นอย่างนี้ถ้าลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนเราจะพาไปดูทันทีนะไม่ต้องรอคิวไม่ต้องต่อคิวนะครับบอกปุ๊บพาไปเลยนะครับอ่ะถ้าสนใจขนาดบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะ MG ต่อนะครับ MG ตัวนี้สีดำ 435,000 บาทผ่อนประมาณ 7,000 เท่านั้นลูกค้าได้อะไรบ้างใน 7,000 นะครับก็คือรถสมรรถนะดีแน่นอน MG นะครับต่อไปก็คือรูปทรงสวยงามดูลักชัวรี่คือดูแพงมากนะครับซันรูฟนะมีมาให้นะครับเบาะภายในคือสวยงามนะครับลูกค้าได้ทั้งรถสวยและนั่งสบายด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับรถสวยนั่งสบายนี่หรูด้วยดูหรูหราเลยนะครับนี่แบบนี้เลยลูกค้ากล้องส่องถอยวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะไรมาครบนะแบบว่าดูหรูหราสรุปด้านบนก็คือแบบว่าดูดีนะครับนี่มีแบบว่าหมวดสั่งการด้วยเสียงเลยนะสำหรับ MG นะครับนะแล้วคันนี้ไมค์น้อยด้วยไมค์ประมาณ 80,000 โลพี่นะไมค์ประมาณ 80,000 โลด้วยนะครับยังไม่พอคุณปอนไปคุณปอนไปสวัสดีครับสนใจ MG มั้ยฮะถ้าสนใจนะคันนี้ครับลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะตัวนี้ 435,000 นะครับถ้าจองในไลฟ์นี้ได้อะไรถ้าจองในไลฟ์นี้ผมเพิ่มบัตรน้ำมันให้อีก 1,000 นะครับให้ไปเลยนะเพิ่มบัตรน้ำมันให้อีก 1,000 นะครับลูกค้านะอันนี้ปีอะไรคะย้ำอีกทีอันนี้ปี2018นะครับปี2018คือออปชั่นเยอะมากนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะไรมีครบแล้วแถมด้านหลังนะลูกค้านี่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างไม่เล็กนะสำหรับ MG นะครับนี่แล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอันนึงนะพี่ก็คือเขาให้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโชคหลังไฟฟ้าก็คือโชคหลังไฟฟ้าอันนี้อาจจะมีเสียงนิดนึงนะเพราะว่ายังไม่ได้หยอดน้ำมันนะครับแต่ลูกค้าได้แบบนี้เลยอันเนี้ยเดิม MG ไม่ได้มีให้นะครับแต่อันนี้ลูกค้าเจ้าของเก่าเขาติดมาให้ทำระบบเนี่ยผมถามตั้มมาตั้มบอกว่าถ้าทำเองอ่ะ 3-40,000 ต้องมีเป็นขั้นเป็นพื้นฐานคือเอาถูกสุด 3-40,000 แต่ดูจากความสมูทแล้วผมว่าน่าจะเกินกว่านั้นอ้าวต้องกดค้างแล้วต้องกดค้างนะครับน่าจะมีเสียงนิดนึงนะครับเพราะยังไม่ได้หยอดน้ำมันนะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเอาคันนี้จะทำครบให้กดละลื่นปืนลื่นปืนเลยนะครับลูกค้า 435,000 ลูกค้าได้ออปชั่นขนาดนี้นะครับคันนี้คือน่าสนใจมากนะสำหรับใครหารถ SUV 5ที่นั่งนะครับคันนี้คือเหมาะเลยนะครับลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับสำหรับใครที่มองหารถมือสองที่ลูกค้าซื้อไปแล้วสบายใจนะครับนะคนขายขายได้คนซื้อยิ้มแย้มนะครับก็ต้องรีเจนท์ของขานะครับต่อไป SUV กันบ้างคราวนี้เราขยับไปตัวใหญ่ขึ้นนะสำหรับ CRV แล้วกันนะครับ CRV เรามีทั้ง5ที่นั่งและ7ที่นั่งเช่นเคยนะสำหรับ5ที่นั่งเอา5ที่นั่งก่อนละกันนะพี่นะ5ที่นั่งก่อนละกัน5ที่นั่งตอนนี้เรามีอยู่2ตัวนะครับเป็นตัว S ทั้งคู่เลยนะ 2.4S ปี19นะคันนี้นะครับ 2.4S ปี19เป็น SUV 5ที่นั่งลูกค้าคือคันนี้ถ้าถามว่า SUV ตัวท็อปที่สุดของไทยนะก็ต้อง CRV แล้วนะครับถ้าเป็น PPV ก็ Fortuner ใช่ไหมแต่ถ้า SUV ก็ต้อง CRV นี่แหละครับนะลูกค้าซื้อไปคือชื่อเขาบอกคุณภาพอยู่แล้วนะครับว่าไว้ใจได้นะและคันนี้ปีใหม่ด้วยนะแล้วก็ใช้งานมาไม่ค่อยเยอะนะครับปี19สีขาวสวยมากลูกค้าสีขาวบุ๊กด้วยนะครับก็เป็นสีที่คนชอบและตามหากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็คือถ้าใครอยากได้เป็นเจ้าของนะคันนี้นะครับรออยู่นะครับรถสวยคุณภาพดีนะครับคันนี้ราคา 955,000 ลูกค้าอาจจะหู 955,000 เลยเหรอแต่ลูกค้าครับตัวนี้นะเขาไม่เหมือน SUVขับ4ใช่ไหมอันนี้ขับ2ครับอันนี้ขับ2เขาไม่เหมือน SUV ทั่วไปนะความปลอดภัยระบบความปลอดภัยของเขาอะไอพวกคานเนี้ยเขาไม่ใช่คานเหล็กธรรมดานะครับเป็นคานเหล็กเสริมนิรภัย
นะและระบบต่างๆเนี่ยคือเขาครบไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายพวกกล้องพวกอะไรมีครบนะเบาะปรับไฟฟ้ามีครบเต็มๆนะครับแล้วก็พวกแอร์บงแอร์แบ็กอะไรเงี้ยมีแบบเกือบทุกจุดระหว่างนี้นะคะคุณปอนปายมีสอบถาม MG ผ่อน 7,000 บาทกี่ปีคะน้องโอมคือของเราเนี่ยจริงๆมันได้ตั้งแต่ตามลูกค้าเลยถ้าลูกค้าสะดวกผ่อนตั้งแต่จริงๆได้ตั้งแต่4ไหมพี่4ถึง7ปี4ถึง8ปีนะลูกค้าสามารถผ่อนได้เลยแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ยอดผ่อนสบายๆหน่อยก็แนะนำเป็น7ปี8ถึง4งวดนะ7ปี8ถึง4งวดแนะนำเลยนะครับคันนี้คือสวยมากลูกค้าบอกเลย7ปี84งวดผ่อนประมาณ 7,000 แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่า 7,000 ยังแพงไปลูกค้าถูกมาให้โปรโมชั่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับเอาส่วนลดไปเลย 20,000 หรือเอาเงินกลับบ้านก็ได้ผมให้ไปเลยนะครับหรือลูกค้าจะเอาเป็นโปรช่วยผ่อนช่วยลูกค้าผ่อนไปเลยครับ 1,000 บาทนะนาน12งวดหรือถ้าลูกค้าอยากได้เป็น20งวดหรือ24งวด2ปีผมก็ทำให้ได้นะครับแถมขับฟรีไปให้ด้วย 60-90 วันนะครับถ้าลูกค้าสนใจอยากจะจองคันนี้ผมบอกไปแล้วนะเพิ่มบัตรทำงานให้อีก 1,000 นะครับลูกค้าคันนี้คือดีจริงสวยจริงนะแล้วก็คันนี้นะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเป็นคันลิมิเต็ดเลยนะครับเพราะว่าได้แบบประตูหลังไฟฟ้าแบบเสริมมาให้เราด้วยนะครับลูกค้าสวยกริ๊บเลยคันนี้นะคันข้างๆคันสีขาวคันข้างๆเป็น Honda Mobilio นะครับนะ Honda Mobilio เป็นตัว 1.5 RS ปี2015นะครับสีขาวเป็นรูปทรงแบบ MPV ไหมพี่7ที่นั่งนะครับนั่งสบายกล้องจออะไรครบเลยแล้วก็ราคาไม่แพงเหมือนกันนะ 425,000 เท่านั้นผ่อนประมาณ 7,000 คือผ่อนเรทใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้ความยาวกว่าตัว SUV นะครับรูปทรงมันจะดูยาวกว่านะครับแล้วก็มี7ที่นั่งแล้วผมบอกเลยว่า MPV เป็นรถที่เป็น7ที่นั่งแท้จะไม่เหมือน SUV บางรุ่นนะครับแต่ตัวนี้นั่งได้จริง7ที่นั่งนะครับแล้วก็ภายในสวยงามมากๆพี่เปิดฝั่งหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างแคบนะภายในคือสวยงามเลยลูกค้านี่เป็นเบาะหนังด้วยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะพวงมาลัยเอ้ยพวงมาลัยอยู่นี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีเกียร์ออโต้ด้วยนะและที่แบบชอบมากเลยคือหน้าจอแบบนี้ลูกค้าหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะดูหนังฟังเพลงได้เต็มตานะครับนะแล้วก็รถสวยคุณภาพสภาพดีมากๆนะครับรถของเราค่อนข้างคัดสภาพมานะถึงสภาพมาบางทีรถมือสองมันต้องมีการใช้งานมาบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าอันไหนไม่สวยเราทำให้สวยให้นะเท่ากับลูกค้าได้รถที่สวยคุณภาพดีไปใช้นะครับมั่นใจได้เลยนี่แอร์หลังแอร์ราวด้านบนก็มีนะด้านนี้ก็มีนะครับก็คือเย็นสบายนะทั่วทั้งคันอันนี้รับประกันนะครับซื้อไปเนี่ยไม่เสียใจแน่นอนสำหรับโมบิลิโอนะครับรถสามแถวเจ็ดที่นั่งก็คือใกล้เคียงกับ MG เลยแต่ว่า MG นี่ถ้าคนไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ 4-5 คนแนะนำ MG แต่ถ้าคนในครอบครัวเยอะเพื่อนเยอะอยากพาไปแบบ 6-7 คนนะครับแนะนำโมบิลิโอนะสวยเหมือนกันเลยนะครับแต่รูปทรงโมบิลิโอจะดูน่ารักแต่ MG เขาจะดูแบบดูหรูดูแพงนะครับมาอ่ะต่อไปนะครับสำหรับใครที่เอาไปคิดว่าพูดตัวนี้แล้วใช่ไหมพี่เราดูขับ4บ้างไหมขับ4กันบ้างครับสำหรับ CRV CRV ขับ4นะตัวนี้นะครับ 2.4EL นะปี2017นะครับ 2.4EL ปี17คันนี้ราคา 865,000 บาทลูกค้าเป็นตัวขับ4สีเขียวนะครับสีจะเป็นเขียวเข้มๆนะครับออกแดดนี่คือสวยมากนะครับคันนี้นะลูกค้าภายในเป็นลายไม้แบบสวยๆด้วยพาดูดีกว่านิดนึงนะครับภายในคือลายไม้แบบสวยๆเลยแล้วก็ออปชั่นคือครบๆนะนี่ลายไม้คันนี้สวยมากนะครับแล้วก็บอกแบบว่ากริปอะระบบต่างๆคือกริปเลยปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยเบาะนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลมีครบหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับระบบอีคอนอะไรมีครบเลยนะครับลูกค้านะตัวท็อปมีทุกอย่างที่คุณคิดอะที่คุณอยากได้แน่นอนนะครับเบาะ3แถวเพราะว่าเป็น7ที่นั่งนะแต่ข้างหลังพับอยู่นะครับนี่ก็อย่างที่บอกไปคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยนะถ้าจะใช้ก็ตั้งขึ้นมาถ้าไม่ใช้ก็พับลงเก็บของได้เยอะประตูหลังไฟฟ้าประตูหลังไฟฟ้าด้วยแบบเตะด้วยนะครับอันนี้นะสวยๆ
นะครับคันนี้ 865,000 บาทนะครับ KDD ฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ 13,000-13,000 นะใช่พี่ 12,000-13,000 ประมาณนั้นนะครับก็ซื้อครั้งเดียวจบแนะนำ CRV นะครับติดใจแน่นอนรถเขาดีจริงนะครับอ่ะมา MPV กันต่อสำหรับ Mitsubishi Xpander นะครับเป็นรถแบบว่า MPV 7ที่นั่งคล้ายๆ Mobilio เลยนะแต่คันนี้นะครับการขับขี่อันนี้คือจุดเด่นของเขาขับขี่ดีขับขี่นุ่มมากแถมรูปทรงก็ดูเท่นะ Mobilio น่ารักใช่ไหมแต่ตัวนี้ดูเท่นะครับดูสวยเลยสีดำนะครับคันนี้ Mitsubishi Xpander 1.5 GT ปี2018นะครับเราขายที่ราคา 585,000 นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผ่อนประมาณ 9,000 บาทรถ7ที่นั่งที่ผ่อนไม่ถึงแบบหลักหมื่นเนี่ยคือราคาดีมากลูกค้าและมีโปรช่วยผ่อนให้นะครับอย่าลืมลูกค้าเท่ากับลูกค้าคันนี้ผ่อน 8,000 ได้เลยครับแถมขับฟรีไปด้วยนะครับลูกค้าสีดำสวยๆคันนี้7ที่นั่งเช่นเดียวกันบอกเลยว่าข้างในอ่ะสวยกว่าข้างนอกอีกนะนี่โอ้โหนะดูหรูนะออปชันก็มาครบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต่างๆหน้าจอกล้องส่องถอยมีครบเช่นเดียวกันนะครับสวยสภาพดีมากๆนี่7ที่นั่งข้างหลังก็คือจะมีเบาะ3แถว3ตอนแบบนี้นะครับนะแล้วก็ระบบแอร์ต่างๆมีทั้งแอร์ด้านหน้าแล้วก็แอร์ราวด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับเปิดปิดปรับระดับความแรงได้เลยนะครับ7ที่นั่งหน้าที่น่าสนใจอีกคันนึงนะครับสำหรับ Xpander จริงๆ Xpander เรามีอีกคันนึงแต่อีกคันนึงน่าจะเก็บงานอยู่เป็นสีขาวตัวนั้นรู้สึกจะปี19นะครับสวยเหมือนกันเลยลูกค้าปีใหม่กว่าปีนึงนะครับ 615,000 บาทสำหรับคันสีขาวนะครับค่าคันสีดํา 585,000 บาทใครอยากจองคันไหนระบุมานะเดี๋ยวทําจองแล้วก็เขียนใบจองแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ถ้าเซ็นไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดอยากมาดูรถแต่ว่าไกลเหลือเกินนะครับของเรามีพี่เซลน่ารักน่ารักนะครับคอยดูแลเทคแคร์ลูกค้านะวิดีโอคอลพาดูทุกซอกทุกมุมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางสำหรับรีเจนทำอะไรเราไม่ได้นะครับลูกค้าอยากดูรถมีรถให้ดูนะอยากดูรายงานการตรวจสภาพเดี๋ยวเราส่งให้ด้วยนะเพราะเราเนี่ยก็ทุกรถทุกคันที่จะขายนะครับเราจะตรวจอินสเปคชั่นนะขายดีบรรดูคาพวกนี้เขาทำอินสเปคชั่นขึ้นมานะครับเขาตรวจรถคือหลายร้อยจุดมากๆน่าจะ150จุดบวกๆนะครับประมาณนั้นนะเขาก็จะตรวจเช็คทุกจุดเลยนะว่ารถคุณภาพเป็นยังไงผ่านหรือไม่ผ่านรถของเรานะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เรายากนะครับของเราเขียวเกือบทุกคันนะครับสำหรับรถ 5-7 ที่นั่งนะครับก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นต่อพี่ปุ้ยสลับตัวไหมสลับตัวปะต่อเลยตัดตัวไปต่อไปพามาดูรถเก่งแล้วก็พวกกระบะกันบ้างนะครับสำหรับโซนนี้ก็มีค่อนข้างหลายคันนะเอาเป็นรถแบบว่าเหมาะกับพวกเราหน่อยดีกว่าคนแบบรวยๆอย่างพวกเราใช่ไหมครับมาดูพวกรถหรูกันดีกว่านะสำหรับใครที่ชอบเทียน่านะครับนิสสันเทียน่าตัวนี้ 2.0 XL นะครับปี2018นะครับสีขาวมุกอย่างสวยครับแถมคันนี้นะลูกค้าได้ราคาพิเศษแล้วก็ได้ชุดแต่งพิเศษเพิ่มไปให้เลยนะครับคันนี้ราคาเดิมๆเขานะ 615,000 บาทครับแต่ว่าราคานั้นคือราคาเอาไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือราคา 599,000 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอลดให้แล้วยังติดชุดแต่งให้รอบคันด้วยนะครับชุดแต่งเนี่ยมูลค่าประมาณ 20,000 บาทไปเลยทีเดียวนะครับลูกค้านะนิสสันเทียน่านะปี18 2.0XL นะครับแล้วก็ชุดแต่งเขาเป็นสีขาวกับสีดำตัดกันค่อนข้างสวยมากข้างในสีนะข้างในเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ลายของเขาเนี่ยส่วนใหญ่อันอื่นเขาจะเล่นลายมาใช่ไหมพี่อันนี้คือมาแหวกครับมาเป็นลายเคปล่าเลยนะครับลูกค้าได้ลายเคปล่าสวยๆแล้วก็ออปชันนี่คือครบนะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าอะไรต่างๆมีครบนะครับนะเกียร์พวงมาลัยออปชันต่างๆคือมีทุกอย่างเลยคุ้มคอนโทรลมีกล้องส่องถอยมีนะครับเบาะหลังก็สวยงามนะเป็นสีดำนะครับคันนี้บอกเลยว่าราคาดีออปชันดีนะครับใครได้ไปนี่คือโชคดีมากสำหรับคันนี้นะคันนี้นะถ้าลูกค้าถ้าใครจองในไลฟ์นะจบไลน์นี้ลูกค้าจองมาเลยบอกว่ามาจากไลฟ์โอมและพี่ปุ้ยนะครับในวันนี้นะลูกค้ารับไปเลยบัตรเติมน้ำมัน 5,000 พร้อมกับการเกียร์เครื่องยนต์อีก1ปีนะครับผมแถมให้ไปเลยสำหรับใครที่เอาคันนี้เท่านั้นนะคันนี้เท่านั้นนะให้ไปเลยนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นนะใครชอบ
นิสสันเทียน่าอยากได้นิสสันเทียน่ามาใช้นะอันนี้คือโอกาสดีของคุณแหละมีคุณสมเกียรตินะคะครับผมสวัสดีครับเฮียโอมผมติดตามที่มานานแล้วติดตามทุก EP เลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากขอให้ติดตามต่อไปนะครับแล้วถ้ามีโอกาสได้เป็นซื้อขายกันเราอาจจะได้เจอกันนะครับมาคุยกันบ้างนะครับนะถ้าลูกค้าติดตามผมคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะสนใจรถรุ่นไหนอะไรบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูเป็นเฮียแล้วเป็นเฮียโอมแล้วนี่เป็นเฮียโอมแล้วมาตามเฮียมาน้องตามเฮียมาขอโทษด้วยครับต่อไปสำหรับรถหรูผู้บริหารนะก็ต้องไม่ลืมแอคคอร์ดนะแอคคอร์ดนะครับเรามีอยู่หลายคันเลยรู้สึกคันนี้จะเป็น 2.0 EL นะครับปี2016คันนี้คือแอคคอร์ดไม่ต้องพูดเยอะนะมันคือรถหรูตัวท็อปที่ใครๆชอบมากด้วยดีไซน์ที่ดูหรูหรานะครับออปชันภายในที่มีทุกอย่างที่คุณคิดได้อะมันมาให้ครบแล้วนะครับคันนี้จุดเด่นของเขาอีกอันนึงนะคือไมค์แล้วก็สภาพคันนี้ไมค์แค่ 40,000 โลเท่านั้นลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวแบบแท้ๆซื้อกับเจ้าของนะครับเจ้าของเขาขับไปที่ทำงานไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยแค่3โลมีคนถามมาเยอะมากเลยว่า Accord ตัว 2.0 EL และตัว E มีตัวไหนที่แตกต่างกันบ้างใครฟังคลิปนี้ต้องติดตามฟังดีๆจริงก็คือเอาง่ายๆก็คือตัวท็อปกับตัวรองท็อปใช่ไหมตัวท็อปเขาก็จะได้ออปชั่นที่เสริมเข้าไปนะเรามาดูทีละอย่างนะครับอย่างแรกที่ผมนึกออกนะคือแม็กนะครับตัวแม็กของ Accord ตัว EL นะเขาได้ขอบ17นิ้วนะครับเป็นตัว17นิ้วนะแต่ถ้าเป็นตัว E จะได้แค่16นิ้วนะครับนะและต่อไปอันนี้16นิ้วเหรอ18นิ้วอ๋อเป็น18นิ้วขออภัยด้วยครับนะก็เป็น17เป็น18สินะผมจำผิดนะถ้า EL คือได้18กล้องทรยศสักครู่นะฮะเนี่ยตากล้องมือใหม่นะครับ ตากล้องมือใหม่ขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นถ้า EL จะเป็น18นิ้วแล้วตัว E เป็น17นิ้วประมาณนั้นต่อไปคือด้านข้างเขา Honda Rain Watch ครับตัว EL ลูกค้าได้ Honda Rain Watch ไปด้วยแต่ตัว E ไม่มีนะครับมาเข้าไปดูแต่อันนี้ไม่ได้เอากุญแจมาเนาะอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้นะแต่เวลาที่เราตบไฟเลี้ยวนี่ Honda Rain Watch ที่เราตบไฟเลี้ยวใช่ไหมพี่มันจะมีกล้องขึ้นมาทางด้านฝั่งซ้ายของรถนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับก็จะเป็นออปชันเพิ่มมานะแล้วก็เมมโมรี่เบาะด้วยตัว EL มีเมมโมรี่เบาะพี่กดด้านหลัง2ทีตึ๊บๆ2นี่แต่กล้องมือใหม่อย่างงั้นครับนี่แบบนี้เลยนะครับลูกค้านะได้เมมโมรี่เบาะมาด้วยนะครับนะก็คือออปชันค่อนข้างดีขึ้นเยอะนะแล้วก็มีอะไรพี่มีแพนเนลชิปแพนเนลชิปไม่ใช่เนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะครับคันนี้ราคา 725,000 อย่างที่บอกไปก็คือรถบ้านแท้ๆวิ่งไปกลับจากบ้านวิธีทำงานแค่3โลนะครับเพราะฉะนั้นสภาพดีมากๆเรื่องชนจมน้ำพลิกคว่ำคือตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามีประวัติพบประวัติศูนย์ประวัติอะไรต่างๆเรามีครบนะครับลูกค้าคันนี้ถ้าใครอยากได้รถไม่น้อยนะครับคุณภาพดีออปชั่นเต็มต้องแอคคอร์ดนะครับแนะนำเลยนะครับมาเรามีเยอะเลยนะคันไหนซีบิกซีบิกก็ได้ซีบิกก็จริงๆอ่ะซีบิกมันจะเป็นเซกเมนต์ที่ลงมานิดนึงนะครับแต่ผมว่าไม่ต่างกันมากตัวนี้ก็จะเป็นซีบิกนะครับตัว 1.8 E ปี19นะครับเป็นตัวรองท็อปจาก EL ของซีบิกนะครับคันนี้ก็ได้มาเป็นสีบรอนซ์นะเป็นสีบรอนซ์สวยมากๆลูกค้าคือซีบิกเนี่ยค่อนข้างจะรูปทรงสปอร์ตนะครับทำให้คือเลนส์ของคนที่ใช้เนี่ยจะกว้างมากวัยรุ่นวัยทำงานผู้อายุเยอะๆหน่อยอ่ะก็ใช้ได้นะดูเท่ดูเฟี้ยวเลยนะครับคันนี้ 685,000 บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาวผ่อนประมาณ 10,000 ต้นๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยสภาพดีเหมือนกันนะครับนะแล้วเรายังมีเยอะเลยแคมรี่ก็มีนะแคมรี่มีทั้งตัว 2.0G นะครับก็มีนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวแบบว่าคันนี้ปีอะไรคันนี้รู้สึกจะปี16คันนี้18พี่คันนี้18ป่ะคันนี้2018นะครับภายในเป็นสีเบาะภายในเป็นเบาะพิเศษด้วยเป็นเบาะสีพิเศษช่างพาดูหน่อยนะครับภายในเป็นเบาะสีพิเศษด้วยนะล็อกขออภัยนะแต่ภายในเป็นเบาะสีพิเศษเลยถ้าลูกค้าชอบคันนี้นะลูกค้าแอดไลน์ไปเชื่อเรามานิดนึงนะครับเดี๋ยว
ส่งรูปให้ดูนะเบาะสีพิเศษสวยจริงนะครับอ่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบโฉมใหม่ๆหน่อยนะครับโฉมแบบแต่งๆมาหน่อยเนี่ยอ้าวไม่อยู่หรอไม่อยู่เฉยเลยผมยังมีตัว Eximo อีกตัวหนึ่งนะครับสีดำปี16สวยมากๆคือออปชั่นครบเลยนะครับลูกค้าราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยไม่ได้ห่างกันมากใช่ไหมพี่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจ Camry นะครับตอนนี้เรามีหลายคันเลยนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับมาอ่ะต่อไปเอาติสละกันเอาติสเราก็มีนะครับเอาติสตอนนี้มี2คัน2สําคัญนะตัวนี้เป็นตัว 1.8 Sport ด้วยนะครับนะลูกค้าปี2018 Sport ได้อะไรบ้าง Sport เนี่ยก็จะเป็นตกแต่งพิเศษมั้ยครับใช่มั้ยตกแต่งพิเศษแถมได้ออปชั่นต่างๆเยอะอย่างเช่นพวกเบาะปรับไฟฟ้ากล้องส่องถอยอะไรต่างๆมีครบนะลูกค้าและคันนี้นะได้สีพิเศษด้วยเป็นสีน้ำตาลลูกค้าอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้าออกแสงเนี่ยสีน้ำตาลสวยมากนะครับ 515,000 ตัวท็อป Sport นะครับผ่อนแค่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 อ่ะนะไม่ถึง 10,000 นะปี18ปีใหม่ด้วยนะครับลูกค้า 515,000 คันนี้ครบเลยสวยครบมากๆนะครับน่าสนใจนะนี่ต่อไปก็มาสด้าแล้วกันมาสด้านะครับเป็นเครื่อง 1,300 นะมาสด้า 1.3 High Connect ปี19นะในส่วนของรถพัดเครื่อง 1,300-1,200 แบบนี้นะครับแน่นอนว่าประหยัดน้ำมันนะครับใช้ไปขับไปทำงานหรือว่าขับไปเรียนดีมากเพราะว่าออปชั่นปีใหม่ของเขาเนี่ยกล้องส่องถอยก็มีนะตัวป๊อปอัพเด้งขึ้นมาก็มีนะครับ 395,000 เพราะฉะนั้นคันนี้ผ่อนประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับถ้าลูกค้าอยากผ่อนถูกลงมีโปรช่วยผ่อนให้ด้วยนะครับช่วยผ่อนสูงสุด2ปีเลยลูกค้าผ่อนแค่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับนะลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผ่อนแค่ประมาณ 5,000 เสียงนะมาต่อไปอ่ะมาดูกระบะกันนิดนึงแวะชมกระบะกันนิดนึงแล้วนะครับกระบะของเรามีตัวที่อยากแนะนำเข้ามาหลายคันเลยแต่ผมขอแนะนำคันนี้ก่อนนะสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะนะราคาไม่แพงจนเกินไปนะแล้วก็ได้ใหม่น้อยด้วย4ประตูยกสูงสีขาวสวยๆนะครับก็คือคันนี้เลย Ford Ranger เป็นตัว 2.2 XLT ปี2018ลูกค้าใหม่น้อยลอยหลักหมื่นเท่านั้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่คันนี้ราคาอยู่ที่ 585,000 บาทนะครับ KD Free Down เนี่ยผ่อนประมาณ 9,000 เท่านั้นนะครับลูกค้าคือสวยเลยลูกค้านี่สีขาวแบบสวยครบและด้านหลังมีนี่ให้ด้วยตัวปิดของด้านท้ายนะครับมีตัวปิดของด้านท้ายเป็นแบบสไลด์ด้วยนะเนี่ยเลื่อนสไลด์เลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้เลยนะครับอันนี้คือแถมให้เป็นฟรีๆนะครับกระบะสวยๆแบบนี้นะลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้ไปใช้นะครับพอรถของเราเนี่ยคันสภาพครับประวัติมานะครับรถดีจริงนะแต่ถ้าใครอยากได้ปีใหม่ๆไปเลยนะครับแนะนำคันนี้ Toyota Revo 2.4 Entry นะครับปี2021นะครับคันนี้ใหม่เป็นแค่ 40,000 โลเท่านั้นลูกค้านะสำหรับใครที่อยากได้รถปีใหม่ๆแต่ถ้าออกป้ายแดงมันเสียดาวเยอะใช่มั้ยมันเสียเงินดาวค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้ลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเงินดาวเยอะนะครับสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเพราะว่าเราขันรถมาจริงๆนะครับสภาพดีมากๆคันนี้แถมกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับคันนี้ราคา 745,000 นะราคาลงมากว่าป้ายแดงเยอะนะครับแถมไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะครับได้หน้าใหม่สวยๆลืมบอกไปเลยถ้าใครนะครับอยากได้ชุดแต่งตัวนี้เจ้านายบอกมาแล้วว่ากระซิบบอกว่าเดี๋ยวแต่งให้นะเจ้านายกระซิบมาแล้วเดี๋ยวแต่งให้กำลังเลือกชุดแต่งอยู่แต่ถ้าลูกค้าจองก่อนใช่ปะลูกค้าได้เลือกชุดแต่งเองด้วยนะแต่ถ้าเราแต่งเสร็จแล้วลูกค้าค่อยจองลูกค้าต้องเอานั้นนะฮะนะถ้าอยากจองถ้าอยากได้แบบเลือกชุดแต่งเองลูกค้าจองมาก่อนเลยนะครับจองมาเลยเดี๋ยวทำให้นะครับเอจริงๆรถผ่อนถูกเรามีเยอะมีพวกนี้นะ Vios นะครับ Vios แบบนี้ 1.5e ปี17ใช่ไหมพี่ 1.5e ปี17คันนี้ผ่อนประมาณ 7,000 ต้นๆนะครับผ่อนประมาณ 7,000 ต้นๆเองนะอ่ะอันนี้ก็ผ่อน 4,000 Honda Civic 1.8S ปี2010คันนี้ก็ผ่อนประมาณ 4,000 กว่าบาทนะคันนี้ได้ออปชั่นเต็มๆกล้องส่องถอยต่างๆมีครบนะแล้วก็มีหน้าจอแบบ Android ใหญ่ๆนะครับสไลด์ลื่นปืนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคันนี้ผ่อนประมาณ 4,000 เท่านั้นนะครับน่าสนใจแล้วก็เซลฟี่ผ่อน 6,000 นี่ก็น้องๆเทียน่าเลยนะครับรุ่นใกล้เคียงกับเทียน่าเลยนะครับเดี๋ยวขอดูสักครู่นะ
ใช่ผ่อนก็เคียงกับเทียนผ่อนก็เคียงกับนี่เลย Mazda นะครับตัว Mazda 395,000 ตัวนี้ราคาประหยัดกว่าอันนี้38หรือ36นะพี่38มั้ย375 375 375,000 ผ่อนประมาณ 6,000 385 ป่ะแป๊บนึงน่าจะประมาณนั้นแหละถ้า75หรือ85ผิดยังไงขอโทษด้วยนะครับจำไม่ได้จริงๆนะแต่คันนี้ราคาผ่อนเนี่ยจะอยู่ให้มัน 6,000 กว่าบาทเท่านั้นนะลูกค้าแล้วก็ได้เครื่อง 1,600 ด้วยนะแล้วก็ออปชันเขาอะจะเยอะกว่าตัวราคาใกล้เคียงกันนะเบาะหนังต่างๆมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับมีพุทสตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยปรับแยกซ้ายขวาด้วยนะภายในก็คือดูแบบดูหรูหรานะไม่ทิ้งเทียน่าเท่าไหร่นะครับคันนี้นี่แนะนำเหมือนกันนะผ่อนประมาณ 6,000 บาทเท่านั้นครับ385ใช่ไหม 385,000 บาทผ่อนประมาณ 6,000 ต้นๆเท่านั้นแต่ว่ามันจะวิ่งน้อยวิ่งแค่ประมาณ 60,000 กว่าโลใช่นะวิ่งน้อยด้วยไมล์หลัก 16,000 โลด้วยนะครับนะใครชอบคันนี้แนะนำนะครับแล้วก็รถเรามีเยอะเลยนะถ้าลูกค้าแบบว่าสนใจนี่เอาติดก็สวยคันนี้คือปี17นะตัว 1.8 ตัว G คือตัวท็อปเลยปี17นะครับ 475,000 คันนี้ก็ผ่อนประมาณ 8,000 ต้นๆนะผ่อน 8,000 ต้นๆลูกค้าได้เอาติดตัวท็อปไปเลยนะครับแถมเป็นสีขาวด้วยนะเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยอะไรต่างๆมีครบนะครับตัว 1.8G ตัวนี้นะสวยด้วยภายในก็สวยเขาแต่งลายไม้มาด้วยอ่ะอันนี้แนะนำจริงไม้แค่ 90,000 โลอ่ะ 91,000 โลเท่านั้นนะครับนี่นะสวยเลยลูกค้าผ่อนแค่ 8,000 น่ะลูกค้าได้รถแบบสวยๆกิ๊บๆไปเลยนะครับนี่มีม่านเพชรมีม่านหลังด้วยใช่พี่มีม่านหลังใช่ไหมมีม่านหลังมีม่านหลังด้วยนะครับลูกค้านะคันนี้ 415,000 เท่านั้น ขออภัยด้วยนะครับเพราะวันนี้นะแต่กล้องเรากำลังฝึกนะครับ มีอะไรกัน2คน มาต่อไปเพราะว่านี่เราไลฟ์มาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะ อาจจะพาดูได้อีกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้ารับรถอีกแหละนะปล่อยรถค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแบบเร็วๆนะตอนนี้นะ Civic ตัวท็อปมาแล้วนะครับ 1.8 EL ปี19นะตอนนี้เรามีทั้ง Civic ตัวท็อปก็มีนะ Accord ตัวท็อปก็มีถ้าลูกค้าสนใจอ่ะเอาจริงๆอ่ะอยากให้เข้ามาดูที่ตัวนี้ราคาของเราเพิ่งมาใหม่คันนี้ปี2019นะครับ 695,000 บาทเท่านั้นนะลูกค้าผมบอกได้เลยนะว่า Civic เนี่ยรุ่นตัวท็อปเนี่ยถ้าลูกค้าจะซื้อนะลูกค้าต้องซื้อปี19จะคุ้มที่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้เชนมาเขาไม่ได้ไม่ได้เชนใช่เขาไม่ได้ไม่ได้เชนมาแค่แบบดีไซน์นะเขาไม่ได้เชนออปชั่นด้วยครับพวกคอนด้าเลนวอร์ดอะวีเอลมีนะครับนะเพิ่มขึ้นมาให้แม็กลายใหม่พาไปดูหน่อยก็เหมือนกันนะนี่เริ่มจากแม็กลายใหม่เลยนี่นะครับธรรมดาปี18ได้เป็นแม็กทูโทนนะครับแต่ปี19ได้มาเป็นแม็กแบบสีคาร์บอนแบบนี้สวยๆนะครับแล้วก็มีพวกคอนด้าเลนวอร์ดด้วยนะนี่ด้านในก็คือสวยๆเลยมี Honda Rain Watch ด้วยมันจะมีสัญลักษณ์ที่พี่ปุ้ยบอกเมื่อกี้ใช่มั้ยนี่ Honda Rain Watch นะครับอันนี้จะปรับสภาพใช่เลยคุณก็เพิ่งเข้ามานะครับขอดู Revo 4ประตูครับได้เลยฮะ Revo 4ประตูตอนนี้มีอยู่มาหลายคันเลยเอาจากใกล้ๆมือก่อนแล้วกันพี่นะคือตอนนี้เราจะมีตัว E นะครับชึบๆ2ทีสวยนะฮะตอนนี้ Revo 4ประตูนะครับเรามีหลายคันนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันตัว E Plus นะครับปี18นะครับคันนี้คือตัวรองท็อปเลยนะครับออปชั่นดีมากๆกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับปี18ราคา 585,000 นะครับผ่อนประมาณ 9,000 กว่าบาทคันนี้ได้มาเป็นสีบลอนด์นะครับนี่แล้วก็ด้านในก็คือเป็นเบาะหนังด้วยนะครับเบาะหนังกล้องส่องถอยต่างๆมีครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะครับลูกค้านะนี่คือตัวรองท็อปนะครับสวยๆเลยนะสภาพดีด้วยนะครับแล้วก็รถของเราเนี่ยลูกค้าเรื่องเกียร์เรื่องอะไรต่างๆลูกค้าคือมั่นใจได้ก่อนเราจะขายเราเทสแล้วเทสอีกนะครับพาเข้าศูนย์ตรวจเช็คอะไหล่แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าได้แบบรถสวยๆรถดีๆเกียร์ดีๆด้วยแน่นอนแต่ถ้าลูกค้าแบบว่ายังไม่มั่นใจผมมีประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วยสูงสุด2ปีเลยนะครับ
ให้ลูกค้าสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าอยากซื้อเราก็อยากขายและขายด้วยความสบายใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับอ่ะต่อไปสำหรับตัว E กันบ้างนะตัว E นะครับคันนั้นนะนี่ 2.4E ปี2018เหมือนกันลูกค้าคันนี้ได้หน้าเป็นล็อกโคนะครับได้หน้าล็อกโคมาแล้วนะได้หน้าล็อกโคมาแล้วเราเปลี่ยนไฟให้ด้วยนะตอนแรกไฟเขาอ่ะจะเป็นตาเพชรใช่พี่คันนี้เปลี่ยนไฟให้ด้วยไฟเขาตอนแรกเป็นตาเพชรเป็นตัว E ไงแต่นี้คือเปลี่ยนไฟเป็นโปรเจคเตอร์ให้นะแถมมีการชนด้านหน้าให้ด้วยนะครับลูกค้าอย่างสวยเลยคันนี้นะครับลูกค้าราคาดีด้วย 555,000 เพราะฉะนั้นคันนี้พอประมาณ 7,000 ไปปลายถึง 8,000 ต้นๆนะครับลูกค้ารถสวยสภาพดีมากๆสีบรอนซ์นะครับกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงด้วยนะครับคันนี้ก็ราคาดีนะครับอีกคันนึงนะครับแล้วก็มีตัว NT ตัวนู้นเลยคือปีใหม่ปี21ไปดูกันไปดูกันนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูแบบชัดๆอีกรอบนึงตอนนั้นสีอะไรสีดำสีดำสีดำนะครับเป็นหน้าแบบว่าหน้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เลย Toyota Revo นะครับ 2.4 Entry นะปี21ให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับได้หน้าใหม่นะครับชุดแต่งมาเล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้รถปี21ด้วยลูกค้าคือสภาพป้ายแดงวิ่งเยอะไหมคะตัวนี้ตัวนี้วิ่งมาแค่40,000 โลครับลูกค้านะครับคันนี้วิ่งมาแค่40,000 โลเท่านั้นบอกเลยว่าสภาพคือป้ายแดงต่างจากป้ายแดงแค่เลขใหม่เท่านั้นอันนี้ดูภายในด้วยละกันนะครับเผื่อลูกค้าจะได้แบบสนใจนะทุกลูกค้าจองมานะครับเดี๋ยวให้เลือกชุดแต่งเลยนะมีชุดแต่งให้นะครับเลือกได้เลยนี่ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะแล้วก็มีหน้าจอแบบนั้นด้วยนะครับนี่ได้เบาะผ้านะสวยๆครับแบบสวยเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นไงพี่กลิ่นเป็นไงบ้างกลิ่นใหม่มากใช่ไหมกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยลูกค้านะเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าลูกค้าได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งกลิ่นนะครับกลิ่นใหม่เลยพลาสติกนะพลาสติกยังอยู่ด้วยซ้ำนะครับคันนี้ราคา 745,000 นะครับก็คือผ่อนประมาณ 12,000 กว่าใช่ไหมพี่ประมาณนั้นครับผ่อนประมาณ 12,000 กว่าด้วยแล้วก็ถ้าตัวเนี้ยลูกค้าซื้อไปนะเขาเป็นตัวปรับปรุงใหม่ช่วงล่างของเขาอะทำมาใหม่ซูเปอร์เฟกอะคือทำให้ช่วงล่างเนี่ยนิ่มขึ้นนะครับเหมือนแบบขับรถเก่งเลยนะครับเขาเคลมมาอย่างนั้นนะซึ่งไปลองแล้วก็จริงนะก็ถ้าลูกค้าสนใจนะมีช่องทางการติดต่อเยอะแยะมากมายนะครับลูกค้าจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะแอดไลน์ไปเชื่อเรามาแอดไลน์รีเจนโฮมคาร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็วันนี้ก็พาดูประมาณนี้ก่อนละกันรถเข้ามาใหม่มีปะรถเข้ามาใหม่หรอจริงๆก็อินโนวาอยู่ไหนอ๋อไปดูไหมเออก่อนจะไปพาไปดูนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเข้าใหม่ลืมไปเลยว่ามีรถเข้าใหม่ด้วยนะ HRV ก็เพิ่งมาใหม่นะตัว S อีกตัวหนึ่งที่บอกเมื่อกี้นะครับนะปาเจโร่ปี17-18แล้วก็มีนะครับแล้วก็แคปขับ4ตัวนี้นะแคปเกียร์ธรรมดาขับ4ตัวนี้นะครับ 2.4E Plus นะครับปี18มั้ยพี่ใช่มั้ยปี2018เนาะใช่ค่ะใช่ปี18นะครับคันนี้คือก่อนบำรุงนะจ๊ะเดี๋ยวแบบว่าบำรุงเสร็จเดี๋ยวพามาดูราคาน่าจะเท่าไหร่พี่500,000 585มั้ย585 585,000 บาทนะหูพอร์ตประมาณ 9,000 เองนะครับลูกค้าได้แบบขับ4ไปเลยนะเป็นเกียร์ธรรมดาขับมันๆด้วยนะครับนะเป็นโอเพนแคปเปิดได้นะครับลูกค้ามาแต่ดูตัวนี้ดีกว่า Innova ตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครับ Toyota Innova เป็นตัว 2.0 ตัว V ปี2012ใช่ไหมค่ะใช่ปี2012นะครับคันนี้เป็น7ที่นั่งราคาพิเศษเลยค่ะราคาเท่าไหร่คะราคาคันนี้พิเศษจริงๆนะครับคิดว่าเท่าไหร่ลูกค้าคิดว่าเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาดูนะครับลองแชทเข้ามาดูนะว่ามันเท่าไหร่นะถ้าลูกค้าทายถูกผมมีส่วนลดเพิ่มเติมให้แต่นี้ขออินไปก่อนต้องจองด้วยใช่ป่ะต้องจองด้วยนะพิมพ์มาผมให้เวลาอีก5วิ5 4 3พิมพ์เองได้ป่ะ2อะไรนะพี่พิมพ์เองได้ป่ะไม่ได้1หมดเวลามีทุกคนมั้ยยังไม่มีแน่เลยเร็วเกินไปเอาเฉลยเลยคันนี้นะครับราคา 375,000 บาทลูกค้าได้รถ7ที่นั่งไปเลยเพราะฉะนั้นคันนี้พอประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าได้รถแบบว่าล็อกตามเคยนะครับลูกค้าได้รถครอบครัวนะ MPV 7ที่นั่งอยากให้ดูลูกค้าเห็นแบบเบาะข้างในมากเลยอ่ะ
มันเป็นที่นั่งแบบ VIP แยกกันอะนะครับเป็นที่นั่ง VIP แยกกันตรงกลางมีช่องว่างเดินได้นะครับลูกค้าสวยจริงคันนี้ผ่อน 6,000 กว่าบาทด้วยนะครับนะจริงๆอยากพาไปดูอีกคันนึงแต่เขาล้างอยู่อ่ะดูท้ายๆมั้ยไปดิป่ะดูท้ายดีกว่าอ่ะสําหรับคันนี้ลูกค้าใครอยากได้รถแบบว่าถูกๆนะครับผ่อนชิลๆนะไม่หนักมากแนะนําเลย Nissan Almera ครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะแต่อันนี้ข้อมูลต้องให้พี่ปุ้ยช่วยแหละเพราะคือเพิ่งเข้ามาจริงลืมมันตัวอะไรนะที่ 1.2 หรอใช่ค่ะใช่ไหมเป็นตัว 1.2 ตัวจำไม่ผิดตัว V ไหมตัวนี้หรอจำไม่ได้แฮะแต่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ CVT ด้วยนะตัว V ใช่ปี 13นะครับเครื่อง 1,200 ไงลูกค้านะเครื่อง 1,200 นะครับราคาไม่ถึง 200,000 ให้ทายราคาเท่าไหร่ผมทายฮะไม่ถึง 200,000 195,000 ถูกต้องจริงเหรอพี่จริง 195,000 บาทนะครับลูกค้าได้เครื่อง 1,200 สวยๆไปเลยนะผ่อนประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าคันนี้คือได้สีเทาดำด้วยพี่มาซูมใกล้ใกล้เทาดำเหรอเนี่ยสวยเลยอะนะสีสวยๆเลยลูกค้าคือรูปทรงไม่เก่าเลยนะครับนะรูปทรงไม่เก่าเลยอะดูยังใหม่อยู่เลยอะนะราคาเพียงแค่ 195,000 เท่านั้นนะครับฟรีดาวน์พอร์ตประมาณ 3,000-4,000 บาทเอ็กติโมตัวนี้ไงที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าไม่อยู่อะนะแคมรี่อีกคันนึงครับตัวเอ็กติโมปี16นะครับคันนี้ก็คือชุดตกแต่งพิเศษของเขาแถมมีกล้องส่องถอยบอกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยเอ็กติโมมีอะไรที่พิเศษแตกต่างจาก 2.0G ธรรมดารู้สึกจะเป็นกล้องส่องถอยที่ผมรู้กล้องส่องถอยแล้วก็ชุดแต่งเพิ่มเติมใช่พี่มีไหมใช่ค่ะประมาณมีเท่านี้ข้างในมันก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสปอร์ตเป็นบอร์ดสีดำอ๋อใช่ได้บอร์ดสีดำเพราะว่าตัวรู้สึกตัว 2.0G มันถ้าไม่ใช่ตัวพิเศษมันจะได้เบาะแบบสีเบจธรรมดาใช่พี่แต่ว่าตัวนี้เป็นเบาะสปอร์ตสีดำใช่ครับ 685,000 บาทเท่านั้นนะลูกค้าไมล์หลักหมื่นด้วยถ้าจำไม่ผิดคือไมล์ 80,000 หรือ 60,000 โลนี่แหละประมาณ 80,000 เนาะใช่ไม่ขึ้นไหมไมล์ 80,000 โลนะลูกค้าคือสวยเลยข้างในดูได้ปะดูได้สวยสวยครับสวยแต่ใครปรับเบาะขึ้นขนาดนั้นล่ะใครปรับเบาะปรับเบาะสูงใช่ไหมนะคือสวยเลยครับลูกค้าสภาพดีมากนะครับไมค์ก็น้อยด้วยอันนี้อยู่ในช่วงปรับสภาพเนาะใช่ครับอันนี้ยังเก็บงานไม่เสร็จนะแต่ลูกค้าดูได้เลยว่ามันสวยขนาดไหนนะครับนะนี่สวยๆเลยแคมรี่คันหนึ่งอันนี้ปี16ใช่ไหมปี16ก็มี16. นะครับลูกค้าคันนะ600,000เท่าไหร่อันนี้ 675,000 ปี 16 2.0G แล้วก็มีนะครับแล้วก็ Expander เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับว่ามีสีขาวด้วยคันนี้ก็ 615,000 บาทไอ้ชมความสวยนะอันนี้ถอดล้ออยู่พี่ไปปัดแม็กได้อยู่ใช่ฮัลโหลครับลูกค้ามายัง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 ครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะได้อยู่ได้ก็ขึ้นยังมาแล้วละมั้งมาอยู่นะครับแหมตั้งนานเพิ่งมาเป็นตอนท้ายนะครับคันนี้ Xpander สีขาวที่บอกไปว่ามีด้วยนะ 615,000 นะครับได้ปีใหม่กว่า1ปีได้ปีใหม่กว่า1ปีนะครับแล้วก็ได้สีขาวไปด้วยนะครับราคาขึ้นมานิดนึงคือเอาจริงยอดผ่อนแทบไม่ต่างกันนะสวยๆเลยนะครับลูกค้าสีขาวนะสวยคลิปนะก็จะมีประมาณนี้แหละพี่เนาะจริงๆอ่ะมันจะมีรถเพิ่มเติมอีกมีทั้งยาริสเอทีฟสีแดงยาริสแฮชแบ็กสีขาวก็มี uh-huh. นะแต่ในไลฟ์นี้อาจจะไม่อยู่รถไม่อยู่นะครับแต่ถ้าใครสนใจราคาแบบ 300,000 ถึง 400,000 รถถูกๆเดี๋ยวพาไปดูกันด้วยสำหรับตัวสีดำผมมีด้วยนะนะลูกค้านี่อยู่คันนึงนะพี่ปุ้ยบอกมาว่าอยู่คันนึงคันนี้ครับโตโยต้ายาริสนะตัวนี้เป็นตัว 1.2 มิตร 2ปีเท่าไหร่พี่20ปี20วิ่ง 30,000 กว่าโลโอ้ไม่น้อยมากสีดำนะครับแต่ผมมีแบบนี้อีกคันนึงแต่เป็นตัวท็อปกว่านะโตโยต้ายาริสรู้สึกเป็นตัว G 1.2G ใช่ไหมพี่ปี2021ได้ปีใหม่กว่า1ปีสีขาวใช่ไหม21มั้ย21 19 19 19 21แป๊บนึง19มั้ยแต่พี่ปุ้ยเช็คให้อยู่นะแต่ว่าคันนั้นสีขาวได้ชุดแต่งรอบคัน19ใช่ไหมพี่ปี19สีขาวชุดแต่งรอบคันเป็นแฮชแบ็กเหมือนกันราคา 455,000 บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าถ้าใครสนใจยาริส
มาถูกที่แล้วนะครับรีเจนต์มียาริสมาเสิร์ฟแล้วทั้งตัวแฮชแบ็กและตัวเอทีฟด้วยนะครับตัวเอทีฟเป็นสีแดงสวยมากราคา 395,000 บาทนะครับลูกค้าพอร์ตประมาณ 6,000 บาทก็ได้ยาริสไปใช้เลยฝากโปรโมชั่นฝากโปรโมชั่นนิดนึงนะครับของเราตอนนี้มีเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นโปรพื้นฐานของเราแล้วกันครับจอง999บาทนะหรือ 1,000 ก็ได้หรือ 2,000 ก็ได้นะแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าได้รับส่วนลดนะครับ 20,000 บาทหรือจะเลือกเป็นเงินกลับบ้านก็ได้นะครับต่อไปก็คือดอกเบี้ยต่างๆดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.79 นะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาเป็นดอกเบี้ยพิเศษเลย 0% นาน12เดือนก็มีให้นะครับและโปรของเรานะเด็ดๆเลยก็คือช่วยผ่อนสูงสุด2ปีนะช่วยงวดละพันช่วยไปเลยนะครับแล้วก็มีขับฟรี 60-90 วันด้วยนะครับแถมให้ไปเลยครับถ้าใครสนใจอยากได้รถมือ2แนะนำรีเจนโฮมคาร์จริงๆนะครับได้พี่มีอะไรไหมก็ถ้าใครอยากได้รถมือ2สวยๆสภาพดีคัดประวัติคัดเกรดนะครับก็แนะนำเลยนะครับปิดแล้วกันได้ๆๆก็เราก็จะมาไลฟ์ประมาณนี้นะครับแบบนี้ประมาณ16นาฬิกานะครับ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจะมาให้ทัน48นาที48นาทีผมได้ไลฟ์เพราะอยากไลฟ์นานๆนะแต่ว่าต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้ารับรถนะครับตอน5โมงเขาจะมา5โมงกว่าเขาจะมานะครับก็เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยววันรู้สึกพรุ่งนี้จะไม่ได้รู้สึกพรุ่งนี้มีลูกค้าเหมือนกันทั้งวันเลยอาจจะเป็นวันพุธวันพฤหัสวันพุธละกันผมจะมาไลฟ์สดอีกทีนะครับมาอัปเดตแบบเต็มๆเพราะว่ารถน่าจะเข้ากันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับจบไปแล้วไม่ต้องรอมันโปรเซส